เราเข้าสู่หัวข้อถัดมานะคะในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริการกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายไทยในห้วงเวลาพ.ศ.2540ถึงพ.ศ.2559แต่อย่างที่เราคุยกันในก่อนหน้านี้นะคะว่าด้วยเหตุที่เราก้าวเข้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560แล้วบางส่วนก็ยังคงใช้กฎเกณฑ์เดิมแต่ก็มีบางประเด็นที่อาจจะมีการเพิ่มเติมอาจารย์ก็อาจจะสอดแทรกเข้ามาเพื่อให้ท่านได้เห็นถึงพัฒนาการได้เปรียบเทียบข้อมูลจะได้ไม่ได้เป็นการเรียนซ้ำไปซ้ำมาให้วนไปวนมานะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อว่ากฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลอย่างที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราได้รับอิทธิพลจากกฎเกณฑ์ตามพันธกรณีของแกสข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีบริการซึ่งถามว่าข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีบริการเนี่ยมีประเด็นสำคัญก็คือการจัดให้บริการเหล่านี้เนี่ยมีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมมันแปลว่าอะไรกฎเกณฑ์เหล่านั้นจะต้องหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะทั้งหมดนี้เขามีหลักการแล้วเราก็นำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้ในระบบกฎหมายไทยเราไม่ได้หยิบยกมาทั้งตัวบทของเขานะคะตัวเนื้อหาของเขาทั้งหมดเพราะลักษณะกติการะหว่างประเทศพวกนี้เนี่ยจะเป็นการเขียนกลางๆเป็นหลักการกลางๆเพราะมันไม่ง่ายเลยนะคะที่เราจะให้รัฐต่างๆมีข้อตกลงร่วมกันภายใต้กติกาอยู่แค่ไม่กี่บรรทัดนะคะเพราะนั้นก็จะพูดเรื่องกว้างๆแล้วก็มีการทำข้อศึกษารายงานผลการศึกษาต่างๆออกมาเพื่อเป็นต้นแบบเป็นแนวทางนะคะให้กับประเทศที่รัฐต่างๆที่เป็นสมาชิกในการที่จะอาศัยในการเป็นข้อมูลนำทางในการมาออกกฎเกณฑ์ภายในของแต่ละประเทศเช่นคำว่าการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมเนี่ยโดยหลักการนะคะเขาก็จะมีการเขียนในรายละเอียดว่าจะต้องมีการออกกฎเกณฑ์ที่เปิดเผยเพราะนั้นรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายใดก็ตามทุกคนอยู่บนพื้นฐานที่ช่องทางในการได้รับข้อมูลช่องทางเดียวกันแล้วกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งก็เป็นหลักการพื้นฐานของแกสหากท่านสนใจท่านสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในส่วนของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งในส่วนของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องกลุ่มของการค้าที่เป็นเขาเรียกว่าสินค้าคือตัว products เพราะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในระยะแรกที่เราทำการตกลงในเรื่องของการค้าเสรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่เรื่องของการค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกษตรกรรมนะคะซึ่งพื้นฐานจริงๆมันเริ่มจากในส่วนของ GATT GATT ต้องเขียนตัวใหญ่ทั้งหมดนะคะอย่าลืมเพราะนั้น GATT นะเป็นข้อตกลงว่าด้วยพิกัดศุลกากรแล้วก็อุปสรรคทางการค้าซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกรรมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะรวมถึงตัวอย่างเช่นนะคะของเราฝั่งประเทศไทยก็จะเป็นการค้าเรื่องพวกข้าวเราส่งออกข้าวอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็จะมีกติกาว่าถ้าเราจะทำการตกลงขายข้าวให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยการกำหนดราคา X บาทประเทศนั้นก็ให้โควต้าในการเราส่งข้าวไปเท่านี้ล้านตันเราจะทำอยู่แค่คู่ค้ากันแค่นี้ไม่ได้เพราะตามหลักการตลาดการค้าเสรีเนี่ยเขาบอกว่าโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวนะคะที่เราเคยได้ยินคำว่า globalization โลกเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกาก็ต้องเป็นชุดเดียวกันถ้าเราให้โควต้ากับประเทศจีนเราก็ต้องให้โควต้ากับประเทศอเมริกาเหมือนอย่างล่าสุดนะคะที่เราก็มีประเด็นในเรื่องของที่เราเริ่มถูกตัดโควต้าการนำข้าวประทานโทษนะคะส่งออกข้าวถ้าไม่เราถูกตัดโดยหลักการนะคะจะต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกต้องใช้กติกาชุดเดียวกันแต่ภายใต้การตกลงตรงนั้นโลกใบนี้มีประกอบไปด้วยเขาแบ่งกันมีกลุ่มประเทศที่รวยหรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็กลุ่มประเทศอย่างเราที่เป็นกำลังพัฒนาประเทศไทยนะคะแม้ว่าใน20ปีข้างหน้าแผนยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายว่าเราจะยกระดับไปสู่ประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วอันนี้เนี่ยกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เรียกว่า least developed countries กลุ่มที่พัฒนาน้อยที่สุดซึ่งบางครั้งเราก็ใช้คำว่าด้อยพัฒนาเนี่ยนะคะกลุ่มที่เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเขายังไม่พร้อมเข้าสู่โลกของการแข่งขันอย่างเต็มที่เพราะนั้นการออกแบบเรื่องการค้าเสรีเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราจะให้สิทธิพิเศษกับกลุ่ม
ที่เป็น least developed countries นะคะเพราะนั้นอย่างเนี้ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็อาจจะมีหลักกฎหมายเข้ามาสนับสนุนหลักนั้นก็คือหลัก MFN ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตามหลักเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศขออนุญาตไม่อธิบายละเอียดเพราะนั้นท่านสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะเพราะนั้นหลัก MFN หรือ Most Favored Nations เป็นหลักที่เรียกว่าหลักชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์อย่างยิ่งอนุเคราะห์อย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะเขายังไม่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดเขายังมีข้อจำกัดอยู่หลายๆประการแต่ว่าเพื่อเอื้อให้เขาได้เข้ามาสู่ร่วมกันกับตลาดการค้าเสรีของโลกใบใหม่นี้เพราะนั้นก็ต้องกลุยทางให้เขาเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะนั้นก็อาจจะมีเช่นนะคะไทยกับลาวเป็นรัฐที่มีพรมแดนติดกันเราอาจจะมีการให้โควต้าเป็นพิเศษการกำหนดภาษีนำเข้าส่งออกเราก็อาจจะมีการลดลงให้เป็นกรณีพิเศษได้ลักษณะแบบนี้ก็จะมีกลุ่มประเทศที่อยู่เข้าข่ายในส่วนนี้ก็ไม่มากนะคะโดยเป้าหมายก็ในการพัฒนาตลาดการค้าเสรีก็มีเป้าหมายว่ารัฐทุกรัฐจะเริ่มยกระดับไปสู่ความมั่งคั่งแล้วก็จะมีความลืมล้ำหรือช่องว่างน้อยลงเพราะนั้นก็เป้าหมายสุดท้ายจริงๆที่เขาวางกันไว้นะคะก็คือเชื่อว่ารัฐกลุ่มที่เป็นพัฒนาน้อยที่สุดก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างกลุ่มกำลังพัฒนาก็จะยกระดับเป็นพัฒนาแล้วเหมือนอย่างเช่นประเทศไทยที่มีเป้าหมายอย่างนั้นเพราะนั้นในหลักภายใต้การแข่งขันเสรีและเป็นธรรมก็ต้องออกกติกาที่เป็นชุดเดียวกันนะคะเพราะนั้นอยากจะฝากทุกท่านไปอ่านหนังสืออ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมหรือหนังสือที่อาจารย์แนะนำไปนะคะทีนี้โดยหลักการแล้วถ้าอยู่ภายใต้การแข่งขันเสรีที่เป็นธรรมแล้วเนี่ยถามว่าท้ายที่สุดอาจจะยังมีความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นหากรัฐโดยองค์กรกำกับดูแลไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการห้ามทับอย่างถูกต้องเพราะนั้นกฎเกณฑ์กติกาก็ต้องมีเข้ามาสนับสนุนส่วนหนึ่งก็คือการที่จะมากำกับไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้านะคะในเชิงของโครงสร้างตลาดหรือในเชิงของพฤติกรรมนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการเอกชนทุกรายต่างก็มีเป้าหมายที่อยากจะเป็นผู้ที่กวาดผู้บริโภคหรืออุปสงค์นะคะให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นวิธีการให้ได้มาซึ่งฐานของลูกค้าที่กว้างขึ้นผู้บริโภคในกิจการของตนเองมากขึ้นก็อาจจะทำอะไรบางอย่างที่ไปทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นมีความลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเรียกว่าเป็นในเชิงพฤติกรรมนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องหลักของการเชื่อมต่อหลักของการเชื่อมต่อเนี่ยความหมายก็คือว่าเช่นยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ใช้ค่ายหนึ่งใช้โทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งท่านก็ใช้โทรศัพท์มือถืออีกค่ายหนึ่งโดยหลักการแล้วนะคะสถานีส่งก็เป็นคนละสถานีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์ส่งออกไปจากโทรศัพท์ของอาจารย์นะคะสมมติว่านี่เป็นโทรศัพท์มือถืออาจารย์ยกหูโทรศัพท์มือถือจะต้องวิ่งไปที่ตัวสถานีของเครือข่ายเจ้าของเครือข่ายของโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์ของอาจารย์อันนี้จะวิ่งไปที่สถานีของเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ของผู้รับได้ยังไงก็ต้องมีการเชื่อมต่อนะคะก็เหมือนสาย2สายที่ต้องเอามาเชื่อมต่อกันนะคะเพราะนั้นหลักการเชื่อมต่อก็เพื่ออะไรเพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนอย่างผู้บริโภคอย่างอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะบริโภคอย่างไรก็ได้ความหมายก็คือมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการของสัญญาณสถานีนี้ก็ได้เลือกบริโภคของสัญญาณสถานีนี้ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้นั้นเวลาการเชื่อมต่อแบบนี้นะคะเขาก็จะมีการคิดค่าบริการการเชื่อมต่อซึ่งเราจะไม่ค่อยรู้หรอกค่ะเพราะเราจะถูกเก็บโดยที่เป็นเรียกว่าเป็นทั้งๆเป็นสำเร็จรูปละว่ารายเดือนเราต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อนาทีเขาคิดเรากี่บาทแต่ภายใต้ต่อ1นาทีที่เขาคิดเรา x บาทเนี่ยมีการคิดต้นทุนของสถานีเขามีการคิดต้นทุนของการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างแต่ละรายของสถานีส่งสัญญาณของแต่ละเครือข่ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกติกาเป็นกฎเกณฑ์ที่ควรจะมีนอกจากนั้นภายใต้หลักการของการที่บริการกิจการโทรคมนาคมเป็นบริการสาธารณะอย่าลืมนะคะกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการสาธารณะบริการสาธารณะที่รัฐต้องจัดทำให้มีนะคะเ